เกิดมาอยู่กันทั้งจะไปวันเวิร์นแล้วเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เข้าใจอยู่นี่เหรอเอ้าบุญเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้ไงเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้ไงใช่ไหมหรือใครจะว่าพอไหวไหมครับนะแค่นี้ฮะปฏิบัติธรรมแค่เข้าใจไม่รู้ลุงพูดมาทั้งหมดโอเคเนี่ยคำว่าปฏิบัติธรรมมากี่ปีแล้วไปปฏิบัติมันปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ไม่รู้แหละแต่เวลามาเข้าใจเฮ้ยมันอยู่แค่นี้จริงๆหรือมันอยู่ที่ตัวเรานี่เองเนี่ยโอ้โหไปหาเกือบตายไม่เคยเจอสักทีไปนั่งหลังขดหลังแข็งที่ไหนก็ไม่รู้แหละอะไรทํานองนั่นแหละไอ้นายว่าไปหน่อยหลวงพ่อคูณมาอะไรไหมไอ้นายหลวงพ่อคูณเดี๋ยวก็ยาโมมาด้วยอีกไม่นานยาโมมาด้วยพอได้ไหมครับที่ว่าพอไหวนะค่อยๆเจาะลึกครับผมนานๆค่อยๆพิจารณาที่มีคนพูดว่าถ้าอายุยืนถึง200 ปีจะมาเยี่ยมลุงถ้าไม่มาแสดงว่าไม่ผ่านอจินไตย อ๋อเข้าใจแล้วครับแปลว่ามาเกิดใหม่มาเยี่ยมลุงโอเคเข้าใจแล้วอย่างเงี้ยคุณกนกวัฒน์นี่ลุงแปลได้เลยที่มีคนพูดว่าถ้าอายุยืน200 ปีก็ลุงไหนเป็นคนพูดลุงนี่อายุจะ200 ปีบอกใครก็ได้บอกให้รู้ล่วงหน้าเลยก็รักษาตัวเองได้เออมนุษย์ที่เรียกว่าอากาศเป็นยารักษาตัวเราน้ําเป็นยารักษาตัวเราพืชและผลไม้รักเป็นยารักษาตัวเราสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยนะครับกุ้งหอยปูปลารวมถึงเขียดชนะดักแด้ดักแด้อยู่ที่โต๊ะอยู่เวลาเนี่ยคิดไม่หมดเลย3 วันแล้วเป็นยาไม่รู้พูดเล่นนะไหมดูยังได้เอาป่ะจะดูไหมล่ะไม่รู้พูดเล่นนะลุงอ่ะจะเอามาให้ดูเอาไหมดักแด้ไม่รู้พูดเล่นนะเออมีจริงบอกเลยใจเย็นพูดแล้วมาให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าเดี๋ยวจะหาว่าลุงขี้คุยใจเย็นนะพี่นะค่อยๆคิดครับที่ว่าฟังใบเมื่อกี้นี้ให้เรียบร้อยเนี่ยค่อยๆทบทวนครับเป็นนะทบทวนหายใจด้วยครับไม่เกิน1 นาทีฮะจะเอาดักแด้มาให้ดูเดี๋ยวให้มันรู้ว่าภัยเป็นภัยอะไรด้วยพูดเดี๋ยวจะหาว่าพูดไม่จริงไม่จริงเจ๊รุ่นนี้พูดแล้วมันโดดลุงออกสักอย่างไม่ได้พูดเล่นๆชัวเห็นยังดูไปไม่ไหนมานี่คือดักแด้ไม่รู้ก็ได้ใช่ไหมร้อยให้ดูนะเห็นยังเห็นตัวรถไม่ชัดนะเอาชัดๆเอาชัดมึงเปิดกล้องสิเนี่ยเอาชัดๆสิเนี่ยเออจะได้เห็นดักแด้เป็นยังไงบางคนไม่เคยเห็นจะเป็นขวัญตาสักหน่อยนึงเออแล้วแสงไม่พอใส่แสงเข้าไปสักหน่อยนึง
ไม่เป็นไรยังไงเห็นยังเห็นยังพี่นี่ผมจะชัดชัดยังตัวมอนตัวมอนตัวไหมนะครับอืมเดี๋ยวจะหาว่าลุงแน่จริงคนจริงของจริงเออโอเคเราจบกันไปต้องหาหลักฐานเป็นพยานก็เลยประจักษ์พยานประจักษ์พยานโอเคนะเราให้ฟังเฉยๆแล้วเพื่อให้รู้ว่าเพราะว่าบางท่านบางคนไม่เคยเห็นดักแด้เลยโอ้โหอาหารชั้นหนึ่งนะครับไปเล่นเอาล่ะอ๋อโอเคครับคุณขวัญใจบอกมาแล้วครับนี่ทางใจที่ลุงบอกเมื่อวานนี้นะก่อนจบว่าจะพูดเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ที่บอกว่าโปรตอนอิเล็กตรอนแล้วก็นิวตรอนอยู่ที่เดียวกันเออตรงนี้ใช่ใช่บอกว่าใช่แน่นอนตรงนี้นะครับอ๋อจะยาวไหมเนี่ยผมว่ามันจะยาวนะเป็นหนี้ติเป็นหนี้ต่อยนะไม่มีดอกนะเอาละทีเนี้ยนี่ทางใจคืออนุภาคเองโอเคจะเขียนไว้ที่ได้ครับเอาละเขียนไว้แล้วทีเนี้ยโอ้โหเมื่อวานไม่ได้เขียนเอาไว้ใช่ครับเกี่ยวกับอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนว่าพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ตรงไหนมันโคเปเรตกันยังไงมันสอดประสานกันได้ไงใช่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 มันเป็นเรื่องใหญ่ครับเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องยาวเป็นเรื่องยาวเพราะฉะนั้นเอาไว้พรุ่งนี้เนาะเพราะตอนนี้ขณะนี้มัน3:17เข้าไปแล้วนั่นนั่นโอเคนะเป็นที่รู้กันนะครับเอาไว้พรุ่งนี้อีกนะชานะชาเป็นหนี้ต่อ แม่ลุงชอบเป็นหนี้ชาวบ้านจังเลยเออค่อยว่าฟังเสียงลุงเคาะและสีขันคลื่นเสียงที่ออกมาผมสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆแล้วกั้นไว้เต็มปอดแล้วปล่อยออกมาเช้าตื่นขึ้นมาอาการปวดไหล่หายเลยปวดมานานแปลกดีจัง Pure Energyใช่นะที่รักษาเราเพียวดีจีฟอร์เฮลท์แคร์ไงเพียวดีจีฟอร์เฮลท์แคร์นะต่อไปมันจะกลายเป็นเพียวดีจีนะใช้คำไหนเนาะไม่รู้ที่แปลว่ารักษานะครับพิวเนจีทรีตได้ไหมทรีตเมนต์เนี่ยพิวเนจีทรีตฮิวแมนรักษามนุษย์ไง มันครอบจักรวาลดีไหมมันลงตัวดีมันแข็งแรงดีมันแข็งดีพิวเนจีทรีตฮิวแมนโอเคเข้าใจเนาะคุณมายจีนะครับดียินดีด้วยครับพลังงานที่ได้มาจากพลังงานบริสุทธิ์ครับมันผ่านก็พยายามบอกแล้วว่ามันเป็นพลังงานที่ซ่อนอยู่ในโฟตอนเมื่อกี้ก็อธิบายเรื่องโฟตอนให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสมการไอน์สไตน์เนี่ยลุงเอาไปใช้สบายๆให้ดูจะบอกให้ทราบเลยนะมันตีความได้แค่กี่อย่างมันมีอยู่4คำมันเองสามที่สี่เป็นอีครับเป็นชี้ยอดทั้งสองเนี่ยหนึ่งข้อหนึ่งเลยนะสสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกันแค่นี้สสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกัน
EMC ยกกำลังสองเนี่ยข้อที่สองสสารเมื่อเวลาย่อยสลายแล้วจะกลายเป็นพลังงานทางวิทยาศาสตร์เขาก็ได้พลังงานนิวเคลียร์ไอตัว M ตัวเนี้ยใส่เข้ามาไฮโดรเจนไปซะเนี่ยทำให้ไฮโดรเจนมันแตกซะเนี่ยตัว M ตัวเนี้ยใส่แร่ยูเรเนียมไปก็ได้ตะกั่วก็ได้เออนิวเคลียสของตะกั่วแตกได้ทั้งนั้นแหละแต่พลังงานที่ได้ออกมามันสู้แร่ยูเรเนียมไม่ได้มันสู้แร่พลูโตเมียมไม่ได้ตะกั่วพลังงานมันจะน้อยกว่าถ้าหากว่าทำให้คาร์บอนแตกเนี่ยโอ้โหคาร์บอนผมว่ามันรองนิวเคลียสของคาร์บอนจะบอกให้รู้นะจานิชาเขามีตอนนี้เขามีอาวุธระเบิดนิวตรอนรู้จักระเบิดนิวตรอนไหมครับนิวเคลียสของนิวตรอนนิวตรอนนี่แตกแน่นะมันแน่ไหมเอามาจะบอกประเทศไหนเขาทำได้เอามาจะบอกเล่าให้ฟังก็ได้มันมีประเทศหนึ่งเล็กๆอยู่แถวๆตะวันตกกลางโอเคนะไอ้เจ้าระเบิดตัวนี้ถ้ามันแตกตัวปุ๊บตึกรามบ้านช่องยังอยู่คงเดิมรถโรงรถลาไม่เสียหายนิดเดียวก็ไม่เสียหายนะครับแต่พืชและสัตว์ไปราบพนาศูนย์หมดประเทศเล็กๆนั่นนะครับให้รู้ซะมั่งสมัยนี้ก็ไม่ต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์แล้วประเทศเล็กๆที่เขาอยู่ตะวันตกกลางนะเขาสามารถผลิตระเบิดนิวตรอนได้เนเชียเขาทำมาได้ไม่น้อยกว่า20ปีมาแล้วเขาเก็บเป็นความลับถึงจะลับยังไงมันก็สู้มนุษย์ที่เขามีตาทิพย์ไม่ได้ของลับก็มีทุกคนแต่ความลับในโลกนี้ไม่มีนะจำเลยครับความลับในโลกนี้ไม่มีนะความลับของธาตุทั้งสี่ไม่มีแน่นอนดินคือเป็นดินโลกไปเนี่ยเห็นไหมจำนะก็ดีภาษาเหล่านี้เป็นภาษาที่น่าฟังเอาไว้ประดับสักนิดนึงเถอะอีกทีหนึ่งอาวุธนิวตรอนนะครับระเบิดนิวตรอนจะทำลายสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดบนผืนแผ่นดินแปลว่าพืชและสัตว์ไปเกลี้ยงราบพนาศูนย์ไม่มีเหลือไม่ไปทำอะไรทำให้ออกซิเจนหายไปหมดเลยฮะอนาบริเวณนั้นออกซิเจนหายวับไปกับตาเลยเมื่อไม่มีออกซิเจนหายใจอะไรเกิดขึ้นในกอไผ่พี่หมดไม่มีเหลืออยู่ในรูไหนก็เจอเพราะว่ามนุษย์มันต้องหายใจใช่ไหมล่ะมนุษย์มันต้องหายใจอวกาศใช่ไหมทีนี้มันแตกตัวนิวตรอนนี่มันแตกตัวมันไปหมดทีเนี้ยอย่าลืมนิวตรอนคือตัวกลางนะอย่าลืมนิวตรอนอนุภาคหนึ่งในอนุภาคตัวนี้ร้ายกาจมากนะครับลุงก็บอกแล้วว่าใครก็ตามที่มีพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้ถ้าหากว่าเป็นการตายเป็นกายตายเป็นคนสุดท้ายบอกพลังงานบริสุทธิ์จะรักษามนุษย์เนี่ยนะครับถ้าหากว่าไปเจออาวุธที่พูดเนี่ยครับจะเป็นนิวเคลียร์เอ่ยนิวตรอนเอ่ยเนี่ยนะถ้าเป็นการตายเป็นตายคนสุดท้ายหรือกลุ่มสุดท้ายสำหรับคนที่อยู่บ้านเราดูทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกลุ่มนี้จะรอดตายนะเรียกว่าจะตายเป็นกลุ่มสุดท้ายถ้ามันจะตายหมดทั้งแผ่นดินอย่างนี้เข้าใจไหมครับพอได้ไหมครับตรงนี้พอได้นะเขียนใส่ข้างฝาไปเลยครับดีไปดีอาจจะได้เจอในเร็ววัน อาจจะได้เจอในเร็ววันที่อยู่ที่ว่าเอ๊ะไอคนที่เขาระเบิดนิวตรอนมาเนี่ย
ตรงเนี้ยตัวที่ร้ายกาจฉุนม้องูจะตายเพราะงูทีเนี้ย เวลามันแตกตัวมันคุมไม่ได้ไงเห็นหรือยังเห็นหรือยังหมดเยอะหมดทั้งภูมิภาคเหลืออะไรล่ะครับดีนะประเทศไทยยังอยู่หลังหิมาลัยดูว่าคิดให้ดีเลยครับประเทศไทยเนี่ยมีเทือกเขาหิมาลัยกั้นอยู่ดูว่ากั้นอยู่ว่าลุงก็พูดไปงั้นแหละใจเย็นในประเทศไทยอ๋อใช่ใช่ใช่กั้นได้ใช่อินเดียใช่ครับผมได้ได้ได้มาไม่ถึงประเทศไทยหรอครับทางราบมาไม่ถึงประเทศไทยหรอครับปล่อยมาแปลว่าประเทศไทยรอดได้ถึงมากับ พวกเราจะค่อยหวังว่าจะได้รับคําว่าปกป้องคุ้มครองไปพร้อมๆกันนั่นแหละครับนานานะขอให้เข้าใจภาษาลุงเหาะเข้าไว้ระเพศนะขอให้เข้าใจเข้า